ระบบการศึกษาไทยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะขณะนี้ทุกตัวชี้วัดต่างระบุขีดความสามารถของเด็กนักเรียนครูโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่เริ่มถดถอยลงตามลำดับนำไปสู่คำถามที่ทุกคนกังวลว่าการศึกษาไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตซึ่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้เล็งเห็นปัญหาและได้เกิดการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณยกระดับการเรียนรู้โดยจัดทำแผนพัฒนาครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและอื่นอีกในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยจะเน้นการพัฒนาความสามารถแสดงออกของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารที่เสี่ยงภัยนะซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาบุคลากรและก็นักเรียนเนี่ยน้อยมากดังนั้นการที่สถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นการขยายโอกาสเปิดโอกาสให้นะคนที่ด้อยโอกาสนะเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาคุณภาพนะทางการศึกษาต่อไปครับเนื่องด้วยหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันได้ใช้มากว่า9ปีแต่ครูผู้สอนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ที่ดีพออาทิในห้องเรียนเป็นเรียนรูปแบบ passive learning หรือทฤษฎีเนื้อหาสาระแต่การออกข้อสอบ O-NET และ PISA เป็นแบบ Active Learning หรือเน้นการปฏิบัติของผู้เรียนหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าสอนอีกอย่างแต่สอบอีกอย่างการสอบ O-NET ก็ดี PISA ก็ดีนะครับเขามัดเขาต้องการวัดว่าเด็กเนี่ยได้มีความสามารถในการนำหลักการที่เกิดจากการเรียนรู้จากหลักสูตรเนี่ยเอาไปวิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยได้อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราสอนแบบ passive learning เนี่ยเราสอนแต่เนื้อหาเด็กก็ท่องจำแต่เด็กไม่มีหลักคิดไม่มีหลักการที่จะไปวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เด็กทำข้อสอบไม่ได้โดยทั้งสององค์กรมีความเชื่อมั่นว่าถ้าครูผู้สอนทำความเข้าใจผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ active learning จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีและใช้เวลาอันรวดเร็วเพราะครูส่วนใหญ่มีศักยภาพสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่มั่นใจวิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเองต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมครูเพื่อจะนำไปใช้ในปีการศึกษา2560ต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้